คือเสียงยืนยันของนักโฆษณาตัวยงของไทยถึงรูปแบบการหาเสียงแบบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่3กรกฎาคมนี้จากสัดส่วนการใช้สื่อโฆษณาในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในสื่อ10ประเภทได้แก่สื่อทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์นิตยสารโรงภาพยนตร์สื่อกลางแจ้งสื่อในระบบขนส่งมวลชนสื่อในห้างสรรพสินค้าและสื่ออินเทอร์เน็ตรวบรวมข้อมูลโดย Nielsen Media Research พบว่าอัตราส่วนการโฆษณาในสื่ออินเทอร์เน็ตมีการเติบโตเกือบ 100% แต่ใช้งบประมาณโฆษณาเพียง42ล้านบาทขณะที่การโฆษณาในสื่อกลางแจ้งเติบโตเพียงร้อยละ31แต่ใช้งบประมาณถึง352ล้านบาทซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับอัตราการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คของไทยที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดยืนยันได้จากการเก็บสถิติตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคมปี2553มีผู้ใช้ Facebook 6ล้าน6แสนคนเพิ่มขึ้นจาก2ล้าน2แสนคนในเดือนกุมภาพันธ์ปีเดียวกันหรือเพิ่มขึ้น 300% ภายในเวลา8เดือนและที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือกลุ่มผู้ใช้ Facebook ของไทยเริ่มที่อายุ18ปีขึ้นไปซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งพอดีหรือคิดเป็นจำนวนกว่า 4,930,000 คนคิดเป็นร้อยละ75ของกลุ่มผู้ใช้ Facebook ที่มีสัดส่วนสูงที่สุดในประเทศมาดูที่ Twitter กันบ้างมีการเก็บสถิติผู้ใช้ Twitter ถึงตุลาคม2553พบว่ามีผู้ใช้ Twitter 240,000 คนทวีตเฉลี่ยวันละ 370,000 ข้อความความพิเศษของ Twitter คือการส่งข้อความที่สั้นกระชับเข้าใจง่ายสามารถโพสต์รูปได้เช่นเดียวกับ Facebookแต่ที่โชว์ถึงคะแนนความนิยมในตัวของ Twitter ได้คือจำนวนคนที่ follow หรือผู้ติดตาม Twitter คนนั้นๆดังนั้นจึงไม่แปลกหากในช่วงก่อนการเลือกตั้งผู้สมัครจะเริ่มทยอยมี Twitter เป็นของตัวเองทั้งเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลการทำงานและเพื่อเหตุผลอื่นๆเพื่อให้ follower ติดตามข่าวสารของตัวเองโดยนักการเมืองที่เล่น Twitter และมี follower มากเป็นอันดับ6ของประเทศคือTwitter ของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีในชื่อ PM_อภิสิทธิ์มีการทวีตข้อความด้วยตัวเองและผ่านทีมงานขณะที่ Twitter ของนายกรจาติกวณิตในชื่อกรเดโมแครตมีจำนวน follower เป็นอันดับที่25ของประเทศซึ่งทั้งสองได้เล่น Twitter ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2553ส่วน Twitter ที่โด่งดังที่สุดที่เป็นการจุดกระแสของการเล่น Twitter ในกลุ่มนักการเมืองคือ Twitter พันตำรวจโททักษิณชินวัตรในชื่อทักษิณไลฟ์ที่มี follower 4,192 คนขณะเดียวกันก็มี Twitter ของนักการเมืองหลายกลุ่มเข้ามามีบทบาทในโซเชียลเน็ตเวิร์กมากขึ้นทั้ง Twitter ของนายจตุรนฉายแสงในชื่อจตุรนนายปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์ในชื่อปุรชัยพีแต่เมื่อกลายเป็นคณะรัฐมนตรีรักษาการแล้วการ Twitter ที่นอกเหนือจากเรื่องการทำงานถือว่าเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงเป็นอย่างมากดังนั้นใน Twitter ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงมีความจำเป็นต้องมี Twitter เพิ่มเติมอีกหนึ่งชื่อเพื่อให้คนที่ follow ติดตามเขาได้ในแบบส่วนตัวมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้นักโฆษณามั่นใจว่าเม็ดเงินในการใช้สื่อบิลบอร์ดที่เป็นป้ายหาเสียงของผู้สมัครจะไม่คึกคักเหมือนปีที่ผ่านมาแม้ตัวเลขการใช้งบประมาณทั้งประเทศในปี2553มีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 100,000 บาทเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วงการโฆษณาไทยการเลือกตั้งเนี่ยมันก็นานๆมีทีนะครับ เม็ดเงินที่ใช้แต่ละครั้งไม่มีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปใช้ไม่ได้ใช้อยู่บน above the line นะครับก็ไปใช้ในการจัดการต่างๆทำโปสเตอร์ทำอะไรต่างๆตามท้องถนนทั่วไปมากกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อมาเทียบเคียงกับงบโฆษณาของภาคธุรกิจใหญ่นะครับปีละแสนล้านแล้วเนี่ยงบตรงนี้เนี่ยไม่มีผลกระทบอะไรกับตัวเลขที่เราสามารถเห็นได้เลยนะครับดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่าเม็ดเงินโฆษณาภาพรวมปีนี้จะมีมูลค่าเท่าเดิมไม่เพิ่มจากปีที่แล้วและยังมีแนวโน้มว่าอาจจะลดลงไปอีกเพราะทุกฝ่ายหันไปใช้การตลาดในรูปแบบของโซเชียลเน็ตเวิร์กมากขึ้นเนื่องจากทั้งประหยัดงบประมาณและยังเข้าถึงผู้รับสารได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วยจินภาสมโน Voice TV รายงาน